พอทุเนี่ยแต่ไม่มีสัก 2-3 วันแล้วแบตเตอรี่เราใช้2ลูกแต่มันก็เอาไม่อยู่โอ้แค่ 2-3 วันนี้มันไม่อยู่เลยไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับอ้าวแล้วทีนี้นี่คือแบตมันเป็นปัญหาที่แบตเตอรี่หรือว่าเป็นปัญหาที่โซลาร์เซลล์เราใช้เป็นไฟฟ้าเลยปัญหาจริงๆก็คือทั้ง2อย่างคือแบตเตอรี่เราใช้120ใช้2ลูกเลยส่วนแผงคือแผงมันชาร์จไม่พอคือพอแดดไม่มีปุ๊บแดดมันก็จะใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆใช้เท่าเดิมแต่พอมันชาร์จไม่ทันปุ๊บพอมันหมดปุ๊บมันก็จะไม่ชาร์จพอหมดแต่ปัญหาที่เจอจริงๆคือหน้าฝนอย่างเดียวหน้าร้อนไม่มีปัญหาก็ใช้ได้ปกติครับหน้าร้อนไงเราก็ไม่ได้ใช้ไฟตรงแล้วใช่ป่ะเราใช้โซลาร์เซลล์คือแต่ก่อนอ่ะคือจะใช้เป็นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยแล้วตอนหลังเนี่ยที่ไฟไม่พอปุ๊บก็เลยต้องดึงไฟเข้าก็เลยยกเลิกไม่ใช้โซลาร์เซลล์ครับแล้วปัญหานี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะแก้โดยใช้โซลาร์เซลล์เต็มรูปแบบเนี่ยเราต้องเพิ่มแผงไหมหรือว่าคือตรงนี้สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเพิ่มแผงรับไม่น่าจะพอครับยังไงก็ไม่ใช้ใหญ่ต้องใช้ใหญ่มากแล้วก็แบตเตอรี่ไฟโอเคมันใช้ไฟ220แต่ถ้าเกิดสมมติใช้โซล่าปุ๊บเราก็ต้องแปลงออกมาพอแปลงออกมาไอ้ตัวล็อตมันเสียมันเยอะอุปกรณ์ของเรามันใช้ไฟเยอะจริงๆใช้ข้างในใช้ไฟ DC ทั้งหมดเลยภายในตู้นะฮะถ้าเกิดโซล่าเซลล์มาเข้าแบตปุ๊บปัญหาก็คือพี่จะต้องเปลี่ยนแบตบ่อยแน่นอนถ้าเกิดไฟมันชาร์จไม่เต็มไม่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่พออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างหน้าฝนอ่ะพอมันดึงปกติแบตมันจะดึงให้ดึงแค่ครึ่งเดียวของโหลดพอถ้าเกิดมันดึงมากปุ๊บแบตเสื่อมเร็วครับแล้วการดูบำรุงรักษาแบตค่อนข้างจะต้องทำค่อนข้างจะบ่อยอ๋อบ่อยนี่คือประมาณเดือนละครั้งจริงๆอะแบตมันเป็นแบตแห้งการบำรุงรักษาแบตอะที่ผมบอกว่าบ่อยหมายถึงว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนแบตบ่อยซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มทุนแบตแห้งนี่แบตตัวนึงมันประมาณเท่าไหร่พันกว่าบาทประมาณ 6,700 มั้งครับแบตก้อนแต่เราใช้อะสองลูกเป็นอย่างน้อยแต่สองลูกอะผมว่ายังไม่พอเลยแบตที่เราใช้นี่กี่โวลต์นะ12โวลต์120แอมป์ครับอ๋อ120แอมป์12โวลต์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ที่มันจะไม่มีไฟฟ้าอยู่2สถานีตอนนี้ผมใช้อยู่4ลูกต้องใช้อยู่4ลูกต้องใช้อยู่4ลูกแต่ใช้อยู่4ลูกปุ๊บมันก็เริ่มปัญหาแข็งเท่าเดิมคือทำไมพี่ไปดูที่เพิ่งไปดูที่บางประกงใช่ไหมบางประกงเขาใช้เขาไม่ได้มี PC panel เขาก็เลยสามารถใช้ไอ้นี่ได้เยอะอ๋อก็คือประเด็นก็คือเขาไม่มีเราใช้เครื่องวัดอัตราการไหลมันถึงต้องใช้ PC panel อ๋อก็คือประเด็นอยู่ที่อัตราการไหลตอนนี้อัตราการไหลก็ยังไม่เวิร์คเนี่ยเราตัดสัญญาณออกเหลือแค่เป็นถ้าตัดออกได้ไม่มีปัญหาตัด PC panel ที่ใช้แค่โซลาร์เซลล์ก็พอถ้าเกิดใช้คุณภาพน้ำอย่างเดียวฮะอ๋อแล้วอ๋อที่นู่นเขาก็ไม่มีปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาใช้ไฟน้อยจริงอ่ะไปดูมาแล้วแต่ว่าที่นู่นเขาก็อันนี้วัดอัตราการไหลได้เลยใช่ไหมใช่ๆอันนี้เครื่องวัดกราฟออกมาเลยเป็นกราฟเป็นตารางแสดงผลมันไม่ได้วัดวีใช่ไหมอันนี้ออกมาเป็นคิวเลยเป็นวัดวีเหมือนกันแต่มันแปลงออกมาเป็นกราฟเป็นอะไรให้เราเห็นเลยว่าแล้วเครื่องที่วัดเนี่ยมันใช้เครื่องอะไรเป็นไอ้นี่เป็น RDI ไซลูกิ้งแต่ที่นู่นอ่ะเขาใช้แต่เขาเป็นใช้เป็นของ ODP ซึ่งของเขาเนี่ยเวลาปรับตั้งค่าเนี่ยเราต้องเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปปรับตั้งเข้าใส่คอสเซ็กชันแต่เนี่ยสามารถเรากดอยู่หน้าจอได้เลยก็คือปรับได้เลยปรับได้เลยครับปรับได้คือดูหน้าตามันได้ไหมว่ามันหน้าตาเป็นยังไงก็คือตอนนี้เครื่องมันอยู่ที่นี่ไหมเครื่องอยู่ที่นี่แต่ตัวหัววัดอยู่นี่แต่ถ้าเกิดที่อยากดูลักษณะการทำงานของมันหรือว่าหน้าตาเดี๋ยวผมพาไปอีกเดี๋ยวเราอีกมันมีอีก2ที่ที่ดูได้ใช่ไหมได้ใช่ครับแล้วประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานีมีอะไรบ้างนอกจากระบบไฟน้ำหน้าน้ำหลากหน้าน้ำหลากก็คือมันไม่พ้นตอนแรกก็คิดว่าสูงแล้วน่าจะพอแล้วอะไรประมาณคือที่อันนี้เราทำเองหรือเปล่าหรือว่าสถานีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไอ้ทางศูนย์มาตรฐานมาดูแต่
ชี้จุดแต่ความสูงก็เขาประมาณน้ำท่วมแบบนั้นก็คือ maximum flood เขาไม่ได้เอามาให้เราใช่ครับประเด็นก็คือว่าเขาทางเจ้าหน้าที่เราเองนั่นแหละที่ไม่ได้ให้ข้อมูล maximum flood กับเขาว่าระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุดเป็นเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตอนสถานีตอนที่หน้าน้ำหลากใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นลึกของคุณภาพน้ำก็คือหัววัดที่ผมเจอนะก็คือเราดูแลรักษาไม่ครอบคลุมอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างของปลาปลาอันนี้ผมไม่ได้ทำเองแต่ว่าผมรู้จักที่เขาทำอยู่ที่ปลาปลาเขาบอกว่าของเขาไปบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำนะครับมีที่รู้จักพี่เขาอยู่นะทรัพยากรน้ำเขาบอกว่าเขาดูแลบริษัทเนี่ยคือ1เดือนยังไงบริษัทต้องเข้าไปดูอยู่แล้วแล้วประมาณครึ่งเดือนอ่ะคือเขาต้องเข้าไปเช็คคุณภาพน้ำนี่คือเขาไม่ปล่อยพ้น1เดือนเลยนานสุดคือ1เดือนให้บริษัทเข้าไปแล้วก็เขาเข้าไปดูเองแล้วก็เท่าที่เจอปัญหาหลักอันนี้ยังไม่เจอเท่าไหร่ของแม่กองแต่ถ้าจีนเจอบ่อยก็คือคุณภาพน้ำดีโอต่ำไม่ได้เลยวัดไม่ได้เลยซึ่งดีโอเนี่ยใช้ตัวเดียวกับของบางประกงตัวเดียวกันเลยไม่คือปัญหาที่เราพี่ไปเจอก็คือว่าเราไม่เปลี่ยนหัวฝาครอบก็คือเราไม่เคยเปลี่ยนฝาครอบของทั้ง PH และ DO เลยตั้งแต่ทํามาแล้วทีนี้เราไม่ได้สำรองงบประมาณสำหรับที่จะมาเปลี่ยนตอนนี้คือเราเขียนของงบประมาณเข้าไปแล้วกำลังดีเฟนงบประมาณกันอยู่ว่าคือเหมือนกับว่าถ้าจะยังไงเนี่ยคือเราต้องพยายามไฟให้มันได้งบประมาณตรงส่วนนี้มาเพื่อต้องมาเปลี่ยนไม่งั้นเราใช้ข้อมูลไม่ได้ก็คือมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือแต่มันอยู่ที่กระบวนการในการเมนเทนแนนซ์คือทุกอย่างมันต้องมีลูปของมันแต่เราไม่เข้าใจลูปของมันในตอนแรกพวกนี้ก็ไม่ได้ศึกษาใช่ไหมก็คือเนี่ยอยู่ที่ไปสอนเขาอยู่แล้วว่าทุกเดือนคุณจะต้องคาลิเบททุกเดือนคุณต้องมาล้างหัววัดคือการคาลิเบตต้องก่อนคาลิเบตหลังคาลิเบตต้องล้างหัววัดต้องทำความสะอาดมันแล้วมันจะมีรอบของ PH รอบของ DO หัวเซ็นเซอร์ต้องตรวจเช็คยังไงถ้ามันมีปัญหาต้องเปลี่ยนเหมือนคาลิเบตชั้นแคปถ้าคาลิเบตไม่ผ่านคุณต้องตรวจเช็คสภาพว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนคือส่วนนี้ก็คือเราไม่ทำความเข้าใจก่อนไงมันก็เลยทำให้เรามีปัญหาเรื่องการเมนเทนแนนซ์เนี่ยพี่ถึงต้องมาดูว่าแต่ละจุดมันมีปัญหายังไงถ้าเกิดเราจะต้องแบบปรับปรุงแก้ไขเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคือของที่เราไปดูเนี่ยก็คือมันเป็นแบบสูบหรือว่าเป็นแบบจุ่มลงในน้ำจุ่มเหมือนกันครับจุ่มเหมือนกันของทรัพยากรของปลา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 พาพี่ไปดูปลาปลาด้วยได้ไหมของปลาปลาที่อยู่ในแถวเนี้ยมีป่ะอันนี้ผมที่ผมไปดูเจ้าพญาป่ะลงสุกสำแลหน้าลงสุกสำแลหน้าลงสุกสำแลก็แบบจุ่มเหรอจุ่มนะพี่อ๋อแบบจุ่มเหมือนกันใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยปลาปลาเนี่ยมันมีข้อดีกว่าเราอย่างหนึ่งก็คืองบเมนเทนแนนซ์เขาถึงแต่เราอ่ะก็คือเราไม่ใช่น้อยพวกนี้ไม่ตั้งงบเมนเทนแนนซ์แล้วก็เขาบอกว่าเขาตั้งแล้วแล้วดีเฟนไปเขาไม่ผ่านก็คือประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะมีงบเมนเทนแนนซ์ได้เนี่ยครอบคลุมน่ะเราดำเนินการเองน่ะมันก็ยังโอเคกว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาดูเข้ามาอะไรแบบในแต่ละนั่นน่ะคือเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเป็นวิธีใช่ก็คือปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องวัดคุณภาพน้ำเพราะเครื่องวัดคุณภาพน้ำไปจุ่มในน้ำน่ะของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาใช้แบบสูบก็คือสูบเข้าไปในถังแล้วก็ตรวจวัดในถังเลยแล้วก็เดินน้ำออกแล้วก็สูบใหม่ทุกครึ่งชั่วโมงอันนั้นมันก็จะง่ายขึ้นแต่ทางนี้เขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ใช่ไม่ได้น้ำ